สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยปลูกป่าชายเลนในโครงการรณรงค์ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเนื่องในวันลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสากลประจำปี2567ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพ บกจังหวัดสมุทรปราการพร้อมทั้งศึกษาดูงานการจัดการขยะภายในองค์กรและชุมชนต้นแบบที่ศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการขยะสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบเพื่อคนรุ่นต่อไป